บิตคอย miner นะครับ AI data center นะมีการพูดถึงเรื่องของการกินไฟแล้วการใช้พลังงานในเท็กซัสนะเรารู้ว่าเท็กซัสเนี่ยเป็นรัฐหนึ่งที่สนับสนุนเรื่องการขุดเหมืองบิตคอยนะครับแต่เนื่องจากกระแสะ AI มันก็มานะครับทำให้รนะัฐเท็กซัสเนี่ยมีการตั้งพวก data center ด้วยนะมันก็ใช้ไฟเหมือนกันนะเรามีทั้งบิตคอยเราเรามีทั้งเหมืองเรามีทั้ง data center นะครับปรากฏว่าการใช้ไฟเนี่ยแบบมโหรารสุดๆเลยนะครับถ้าสุดเนี่ยก็มีการทําสัญญานะตกลงกันระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นคือเท็กซัสกับทางเหมืองต่างๆนะว่าจะทำ a d a p t i v Consumption หรือ Smart Consumption หรือจะเรียกว่าด y นามิ c คอนซัม t ชันนะหมายว่ามันจะมีการปรับลดพลังงานเมื่อไหรก็ตามที่กริดมันไม่พอนะฮะผูดง่ายไอ้เมืองเนี่ยก็จะลดพลังงานการใช้ลงให้เมืองอยู่รอดก,ก่อนเอาถ้าผลิตเกินเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอามาใช้แต่ถ้าไม่ค่อยพอเดี๋ยวฉันก็หยุดขุดนิดนึงก็ได้เลยขุดแบบ c o m p พล m ม s สหน่อยนะน้อยนหน่อย อะไรแบบนี้นะฮะมีการพูดคุยกันจะทำโมเดลนี้เพราะว่าตอนนี้ไฟใช้เยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเมืองแล้วก็ AI ด้วยนะ Data Center นะ,ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขารายงานมา